กรณีเกิดเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ในตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีประชาชนเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนับร้อยรายนะครับรวมถึงบ้านเรือนเนี่ยเสียหายกว่า200หลังคาเรือนตรงนี้เนี่ยในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรตามกฎหมายเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างนะครับแล้วกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นเหตุสาธารณภัยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในบทบาทอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังกล่าวนะครับในเรื่องของความในเรื่องของเหตุระเบิดดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นโรงงานนะครับเป็นโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดเนี่ยนะครับซึ่งเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับถ้าเป็นในเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทบาทเป็นภารกิจของท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นสาธารณภัยหรือไม่เราต้องมาดูในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550เขาได้ให้คำจำกัดความคำว่าสาธารณภัยนั้นหมายถึงก็หมายความว่าอัคคีภัยก็คือไฟไหม้นะครับวาตภัยอุทกภัยภัยแล้งโรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดในสัตว์โรคระบาดสัตว์น้ำการระบาดของศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆอันมีผลกระทบต่อสาธารณชนนะครับไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติมีผู้ทำให้เกิดขึ้นอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งภัยเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐและก็ให้หมายความถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูคำจำกัดความตรงนี้แล้วเนี่ยเหตุของการระเบิดนะครับโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดเนี่ยก็เข้าข่ายเป็นสาธารณภัยนะครับเป็นสาธารณภัยที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้นหรืออุบัติเหตุก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นสาธารณภัยที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็จะเข้าเงื่อนไขอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถให้การช่วยเหลือได้นะครับทีนี้การช่วยเหลือเนี่ยท้องถิ่นมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรนะครับซึ่งระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เราใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566นะครับเราใช้ระเบียบนี้เนี่ยเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังกล่าวนะครับซึ่งการช่วยเหลือประชาชนนั้นคำจำกัดความในระเบียบนี้ก็หมายความว่าการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพโดยอาจจะให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นนะครับก็ได้นะครับตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นก็คือจะให้เป็นสิ่งของก็ได้เป็นเงินก็ได้หรือการจัดบริการสาธารณะต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้นะครับทีนี้หลักในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมีหลักอย่างไรนะครับในข้อที่6เนี่ยการช่วยเหลือตามระเบียบนี้จะต้องดำเนินการในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงสถานะการคลังความจำเป็นและความเหมาะสมนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยงบประมาณก็ค่อนข้างจำกัดนะครับซึ่งการเสียหายในครั้งนี้ค่อนข้างเป็นการเสียหายในวงกว้างพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นหลักร้อยรายนะครับทั้งบ้านเรือนทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ในข้อที่7นั้นกำหนดว่ากรณีสาธารณภัยในพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินหรือไม่ท้องถิ่นก็สามารถที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นได้เลยนะครับไม่ว่าเขาจะประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติหรือไม่ก็ตามสามารถช่วยได้โดยฉับพลันทันทีเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีพบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือการระงับสาธารณภัยหรือการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เลยนะครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัยนั้นในข้อ12ของระเบียบเนี่ยการช่วยเหลือนะครับท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือได้ฉับพลันทันทีโดยหลักเกณฑ์ในข้อ19ก็คือข้อ19วงเล็บ1เนี่ยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในกรณีโกดังพลุระเบิดเนี่ยนะครับให้ท้องถิ่นใช้จ่ายจากงบประมาณช่วยใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนโดยใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลมนะครับช่วยเหลือได้แต่ต้องใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังนะครับทีนี้หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้กำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นรายบุคคลเป็นรายครัวเรือนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือในเบื้องต้นฉับพลันทันทีเช่นอะไรบ้างเช่นจัดอาหารนะครับจัดเลี้ยงอาหารได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยสามารถจัดได้ไม่เกิน3มื้อนะครับมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนเพราะฉะนั้นจัดเลี้ยงอาหารได้นะครับวันหนึ่งไม่เกิน3มื้อต่อคนคนละ50บาทต่อมื้อเนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถจัดหาถุงยังชีพชุดละไม่เกิน700บาทต่อครัวเรือนก็ได้นะครับค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวนะครับจัดที่พักชั่วคราวเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 2,500 บาทนะครับหรืออาจจะเป็นค่าผ้าใบผ้าพลาสติกวัสดุอื่นๆสำหรับกันแดดกันฝนเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวแล้วไม่เกิน 1,000 บาทเป็นต้นสามารถช่วยได้เลยนะครับในด้านการแพทย์สาธารณสุขก็ได้นะครับเช่นการจัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์อาหารเวชภัณฑ์สำหรับแจกจ่ายประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำอาหารที่ปลอดภัยเป็นต้นก็สามารถกระทำได้นะครับทีนี้เราลองมาดูการช่วยเหลือในด้านอื่นๆนะครับการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆเนี่ยก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปเนี่ยก็สามารถจะช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน 4,000 บาทได้นะครับกรณีบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการที่บาดเจ็บกรณีที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกตินะครับเป็นผู้พิการก็สามารถให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับในวงเงินไม่เกิน 13,300 บาทนะครับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน 29,700 บาทและถ้าในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวก็สามารถช่วยสงเคราะห์ได้ครอบครัวอีกไม่เกินครอบครัวละ 29,700 บาทนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถช่วยเหลือในเรื่องของค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาทตรงนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกรณีของที่โกดังพลุระเบิดเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนับร้อยรายนะครับแล้วก็บ้านเรือนเสียหายจำนวนมากนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้มากนักนะครับตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะครับเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบกฎหมายแล้วก็ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณนะครับแต่ว่าก็อาจจะมี
หน่วยงานทางจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมบูรณาการช่วยเหลือในตามหลักเกณฑ์ที่สามารถจะช่วยเหลือได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นส่วนมากนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ตามฐานะการคลังแล้วก็ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ